อาบน้ำหลังจากออกจากเคอรี่นะคะต้องปลอดภัยทุกขั้นตอนสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็อยู่กับสไลด์ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะห้องรับแขกของสไลด์เนี่ยกลายเป็นห้องแพ็คของนะคะของเซตแรกนะคะอันนี้มีประมาณ 2,500 กว่าชิ้นนะคะเกือบ 3,000 ชิ้นที่เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นั่นเองสะอาดแฮนด์สเปรย์นะคะใครนะคะที่ติดตามสไลด์ใน Instagram ก็จะเห็นแล้วเนี่ยว่าสไลด์กำลังขายสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่นะคะและทุกๆชิ้นที่ลูกค้าสั่งซื้อนะคะ1บาทสไลด์ก็จะร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีใครที่สนใจนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาค ก็มาอุดหนุนสไลด์ได้นะคะดูสิคะอันนี้ก็คือกล่องที่ซื้อมาเดี๋ยวสไลด์ก็ต้องนั่งพับกล่องเองนะคะและส่วนใน product นะคะก็อยู่ในนี้ผู้ช่วยคนแรกของเรามาแล้วพี่หน่อยขายของหน่อยรู้ไหมเนี่ยแบรนด์ใส่ชื่ออะไรมาซื้อสะอาดบายสไลด์กันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งพับกล่องกันไปก่อนแล้วรอแม่บ้านคนอื่นนะคะตอนนี้แม่บ้านกำลังทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่อยู่จัดโต๊ะไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวกี่คือจะวุ่นวายมากต้องใช้แม่บ้านกี่คนนะพี่หน่อย3 คนเอาแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดทำห้องคุณทำห้องอ๋อคนอื่นทำห้องนี่นะคะคือจำนวนที่ต้องแพ็คนะคะ24 25 30นี่น้องป่านนะคะเป็นคนที่ออร์แกไนซ์เก่งมากเป็นญาติใครเองไปฟอลโล่ไอจีน้องคนนี้ได้นะเก่งมากๆดูนางตัดตัดอะไรอยู่จ้ะถามว่าตัดตรงไหมตัดที่อยู่ของสะอาดบายสไลด์ค่ะคือน้องป่านกับสไลด์เนี่ยเวลาเป็นแอดมินกัน2คนนะแล้วช่วงหลังๆน้องป่านเนี่ยตอบเยอะมากตอบเก่งมากก็ขอบคุณน้องป่านนะคะมีกล่องที่เหลือมาแล้วนะคะตอนแรกเคอรี่ใช่ไหมพอดีว่าเขาปิดวันจักรีใช่ไหมเราก็เลยให้พี่ต้นไปเอากล่องที่เหลือกันเดี๋ยวเราจะไปเอากล่องกันนี่นะคะนี่ก็คือห้องแพ็คอันนี้คือห้องที่น้องป่านอยู่นะคะเวลาที่น้องป่านทำงานคนนี้ค่ะนี่ออกมาพีฟต้นพีฟมันไม่ชอบแกเปล่าต้นทักทายแฟนคลับหน่อยมีแฟนคนเป็นแฟนคลับพี่ต้นเต็มเลยบกมือหน่อยค่ะบกมือนะคะนี่มาแล้วกล่องเพิ่มแฟนคลับต้นค่ะนี่ต้นค่ะนี่คือสไลด์ค่ะดีใจดีใจคือสาเหตุที่เราล่ามพิบไว้อย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าบริเวณบ้านอ่ะมันใหญ่มากแล้วมันมีงูคือเราไม่ได้ไม่ปล่อยเขาเลยนะคะทั้งวันคือเราไม่มีเวลาปล่อยให้เขาออกไปเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่มีงูกับตัวเยอะมากตัวเงินตัวทองต้องระวังนิดนึงเมื่อกี้นะคือเราก็แอบดีใจว่าแบบเฮ้ยมันเหลือแค่นี้เองอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ดูดิมาอีก400กล่องต้องป่าเราจะทำทันปะทันแน่นอนขอลูกค้าถูกเจ้าถูกต้องวันนี้แพ็คทั้งหมด280เดี๋ยวเราจะเริ่มแพ็คของกันโอเคไหนเอ้ยของนี้เป็นกล่องแรกที่เราเปิดโอ้ยน่ารักน่ารักสะอาดไว้สวยชื่อฉันอ่ะนี่นะคะสเปรย์มาแล้วน่ารักอ่ะขาพกพาไงมาพี่หน่อยนี่ของใครเห็นยังสเปรย์เล็กน่าไว้ต้นอันนี้ก็เราก็กำลังทาอยู่แล้วฉีดก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่แบรนด์ของใครที่ไหนนะคะของพี่ไผ่นั่นเองแต่ว่าอันนี้สต็อกมันหมดแล้วนะคะก็มาซื้อของสไลด์ได้ค่ะทุกคันนะคะคือทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมาแพ็คนะกล่องนี้นะคะกล่องที่ให้ไทยรัฐเลยเป็นไงบ้างน้องป่านกี่โมงแล้วตอนนี้ไม่ได้ดูเวลาเลย แต่เพื่อนลูกค้าเราสู้ใช่ไหมพี่สไลด์ใช่ค่ะแล้วสู้ อ๋อลืมต้องอะไรนะคะ อ่านตัวเลขไม่ออกเหรอ เห็นแล้วเป็นเลขไปด้วยไม่ได้อ่านเลขนี้เป็นอะไรพี่อ่าน5เป็น6แต่โชคดีนะคะมีหนุ่มขึ้นมาช่วยคอยบอกว่าไม่ใช่นี่คือเลข5ทุ่มนึงแล้วนะเราเริ่มแพ็คกันตั้งแต่ประมาณเราเริ่มแพ็คตั้งแต่เมื่อไหร่นะป่านตั้งแต่มาถึงคือแบบบ่ายโมงตรงตอนนี้นะคะก็มืดแล้วก็มืดแล้วแต่นี่ใส่แพ็คจนเล็บหักอ่ะหักจนเล็บหักนี่มีกล้องเห็นหรือเปล่าก็เจ็บนะคะจะไม่เป็นไรสู้ทุกคนนะคะเดี๋ยวขอไปแพ็คต่อนะนี่นะคะคือเราก็แบบตามออเดอร์เลยคนที่สั่ง1ชิ้น2ชิ้นอันนี้กี่ชิ้นอะ3ชิ้นที่จะเยอะหน่อยนะคะอันนี้คือพรีออเดอร์รอบแรกนะคะอันนี้5ชิ้นโอ้ย25 50เนี่ยไม่น้องป่าเลยเนาะสู้ค่ะ
มาสู้นะคะพออยู่หน้าก็แบบสวยขึ้นมาสวยขึ้นมากวันนี้คือใกล้จะถึงอีกวันนึงแล้วนะคะพ่อทำไงฮัลโหลพ่อประตูบ้านใช่ไหมโอเคได้ค่ะพ่อให้เอาของไปไว้นะประตูบ้านโอเคค่ะตอนนี้เวลา 5:08 นะคะนี่เราก็แพ็คของสำหรับส่งพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมถูกต้องเป็นไงตะป่านเวลาความสวยนะเวลาเหนื่อยดูดีมากพรุ่งนี้เหนื่อยกว่าไม่เขียนไม่จะสวยก็สวยจริงสวยจริงค่ะขอส่งตอนนี้นะคะก็แพ็คเสร็จวันนี้แล้วนะคะสำหรับล็อตแรกแล้วก็มีคนนะคะเห็นไหมคะคนด้านนู้นบอกว่าจะไปนอนนะคะหลังจากที่ไปหาสาวมาแต่ความจริงคือแบบมานั่งฟังเพลงอยู่ในห้องไม่ช่วยพี่แพ็คเลยใครนะคะสนใจอยากช่วยสไลด์แพ็คนะคะคอมเมนต์กันมาข้างล่างหน่อยในอนาคตนะคะถ้าจะทำเครื่องสำอางเซ็ตเมื่อไหร่เนี่ยจะหาตัวแทนนะคะแล้วก็หาคนช่วยแพ็คแน่นอนเพราะว่าคนที่บ้านไม่ช่วยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะเป็นคุณพ่อนะคะก็ต้องนั่งแพ็คไปคุยกับน้องไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วจะไรค่ะสวัสดีค่ะสวยอ่ะสวยจังเลยวันนี้ก็วันที่2ของการแพ็คนะคะเราก็แพ็คกันอยู่ค่ะต้องให้ทันเพราะเดี๋ยวจะเอาของไปส่งประมาณเที่ยงเจอแล้วเหรอเห็นเป็นถุงดำจังเลยแต่ว่าคุณภาพข้างในก็ดีมากไม่ใช่ถุงดำนะคะแล้วถุงยางพวกนี้เราเอาไปรีไซเคิลใช้ได้อีกเพราะเราไม่ได้ทิ้งขยะนะคะก็ช่วยประหยัดไปในตัวด้วยนะคะของมันต้องมีแล้วนะจุดนี้ไม่มีคือมือไม่สะอาดไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสะอาดไปกับสไลด์ด้วยสะอาดไปสไลด์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยพ่อลูกอ่อนกับสาวตัวเล็กแต่พลังยักษ์ไม่ถ่ายตัวเองโอ้ยพี่เล็กมาให้กำลังใจหรอดีใจรู้สึกเกรงใจรู้สึกเกรงใจหรอไปก่อนนะไปก่อนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่เคอรี่เลยนะคะเราก็อยู่ที่Curry Express นะคะตรงสาขาแจ้งวัฒนะ Avenue แล้วเรากำลังจะเปิดเดี๋ยวเราจะเอาของไปชั่งกันนะคะนี่ตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่สไลด์ส่งแบบ Curry ว้าวเจอแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนอุดหนุนสไลด์ด้วยนะคะสะอาดใบสไลด์ที่ค่ะไม่ได้เป็นโควิดอันนี้จะเข้าไปกอดแล้วแต่เดี๋ยวไว้โควิดหายเดี๋ยวจะมากอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกเครื่องสำอางอะไรด้วยนะคะที่ใส่จะทำในอนาคตค่ะอาบน้ำหลังจากออกจากเคอรี่นะคะต้องปลอดภัยทุกขั้นตอนเรารอเคอรี่ในรถจะมาทดสอบการยืดชีสอ้าวเมื่อกี้ยังยืดอยู่เลยอ่ะยืดยืดอีกค่ะยืดอีกไปอีกค่ะถ่ายรูปถ่ายสั้นเกินอะเพราะว่าต้องรอเคอรี่สำหรับลูกค้าชั่วโมงกว่าก็เลยหิวไม่ไหวหิวมากก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนกินในรถได้ค่ะนี่นะคะวันอยู่บ้านเนี่ยก็ควอรันทีนกักตัวก็มีเพื่อนคนนี้นะคะที่เคยอยู่ด้วยตลอดเลยฟันฟันบ้างไหมเนี่ยแปลงสิคะวันมากตอนนี้แบบทุกคนสังเกตได้นะคะดูดิชุดรัดมากทุกคนจะบอกว่าเหมือนจะคล้องเลยวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะคนทุกคนมากมากนะคะที่ดูสไลด์จนจบนะคะพอดีหลังจากก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งให้สไลด์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะบ๊ายบาย